ว่าเนี่ยคนคุ้มแบบกรรมการเลยเล่นน้อยบ้างก็มีนะน้องเล่นร้อยละสิบอย่างนี้เราไม่ไหวคือว่ายางมันมาหน่อยหักร้อยละสิบถ้ายางแห้งก็ร้อยละห้าหักหักเปอร์เซ็นต์หักเอาอะไรมาหักเอาความรู้มาไหนมาหักผมถามเงี้ยใช่ไหมแล้วลูกไร่มันจะอยู่ไหวในราคาเงี้ยไหนจะค่ากินค่าอยู่ค่าเรียนค่าอะไรทุกอย่างผมว่านี่แหละเขาว่าของแพงลูกอดลดหลุมยึดนี่แหละแบบนี้แหละถูกเลยแหละผมว่าอยากให้สหกรณ์เนี่ยช่วย